Hi, welcome back to Mommy's English Corner. Today we're gonna take a look at how we can start improving American English pronunciation. สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับ Mommy's English Corner. วันนี้เราจะคุยกันเรื่องหากอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นจะเริ่มต้นที่ไหนดีนะคะมันต้องอยู่ที่การฝึกนะคะอันดับแรกคือต้องฟังเยอะๆอ่านเยอะๆนะคะเพราะการฟังและการอ่านมันไปด้วยกันการฟังเยอะๆจะช่วยให้หูชินกับการแยกเสียงว่าเสียงอย่างนี้ออกเสียงอย่างไรนะคะส่วนการอ่านจะช่วยให้สนับสนุนการฟังว่าโอเคเสียงที่เราได้ยินนี้มันสะกดอย่างนี้ควรจะออกเสียงอย่างนี้เพราะฉะนั้นการอ่านควบคู่ไปกับการฟังจะช่วยให้หูแยกเสียงได้เก่งขึ้นนะคะเช่นคำว่า desk นะคะ desk ต้องออกเสียงตัว s และตัว k ไปในคำเดียวกันนะคะคำว่า fast f-a-s-t นะคะ fast แปลว่าเร็วนะคะต้องมีเสียงตัว s และตัว t อยู่ในคำเดียวกันต้องออกเสียงให้ครบนะคะ rash flip excruciating นะคะถ้าเรารู้ว่าคำนั้นสะกดอย่างไรแล้วหูก็ได้ยินด้วยมันจะช่วยการแยกเสียงของหูเราเก่งมากขึ้นฉะนั้นต้องฝึกทุกวันภาษาเป็นทักษะต้องฝึกทุกวันวันละ 20-30 นาทีก็ยังดีพอหูเราเริ่มเก่งในการแยกเสียงเราต้องฝึกลิ้นของเราให้ฝึกออกเสียงตามที่หูได้ยินสำหรับภาษาพูดนะคะมันจะมีสิ่งสำคัญหนักๆเลย3อย่างที่ต้องเข้าใจและก็วิเคราะห์และเรียนรู้และฝึกฝนนะคะคือ contractions reductions และก็ linking of sounds นะคะการใช้ contraction ในภาษาอังกฤษนี่คือการย่อเสียงเช่น it's คำนี้ได้ยินบ่อยๆมันก็คือ it is นะคะ it is you're ก็คือ you are gonna ก็คือ going to นะคะ wanna ก็คือ want to เดี๋ยวแม่โอจะมาทบทวนคำที่เป็น contraction ที่ใช้กันบ่อยๆได้นะคะในชีวิตประจำวันอีกทีหนึ่งในภาษาพูดเนี่ยมีหลายครั้งที่มันจะเปลี่ยนจากรูปเดิมเพื่อจะให้มันมีความกระชับและคล่องตัวมากขึ้นการเข้าใจภาษาพูดเรื่องที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดแบบอเมริกันนะคะต้องเข้าใจว่าภาษาอเมริกันเนี่ยมันเป็น stress language นะคะเป็น stress language คือเป็นภาษาที่มีการเน้นเสียงและการไม่เน้นเสียงหมายความว่ายังไงหมายความว่าคนอเมริกันเนี่ยฟังดูเหมือนเขาพูดเร็วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเสียงเขาจะย่อจะมีเสียงขึ้นลงมีเสียงหนักเบาเนื่องจากว่าเขาจะเน้นคำในประโยคนั้นเมื่อคำนั้นมีความสำคัญนะคะแล้วก็ไม่เน้นคำที่ไม่มีความสำคัญหรือมีความสำคัญน้อยเขาเรียกว่า stress word แล้วก็ unstressed นะคะตรงนี้เราเรียกว่า reductions นะคะ reductions คือการย่อเสียงคือการ reduce เสียงคือการลดเสียงนั้นลงมาให้มีความเบามากขึ้นคำที่เจอกันบ่อยๆจะมีเยอะมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวไม่โอยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเช่นคำว่าfor f-o-r for แปลว่าสำหรับนะคะ for หลายๆครั้งเมื่อมันมาอยู่ในประโยคที่มีคำอื่นสำคัญมากกว่ามันจะลดเสียงลงมาเหลือแค่คำว่า for คล้ายๆกับ f-e-r เช่น this is for her this is for her มันไม่ใช่ this is for her นะคะมันเป็น this is for her it's for her นะคะหรือคำว่า or it's you or meIt's you or me. It's you or me. นะคะมันจะเหลือแค่ครึ่งคำมันจะเสียงมันจะลดมาค่อนข้างเยอะหรือคำว่า and จะแปลว่าและนะคะ red and green นะคะคำว่า and จะเหลือน้อยมากแต่เรารู้ว่ามันมีคำหนึ่งที่อยู่คำว่า red and green red กับ green เนี่ยมันมีคำหนึ่งตรงกลางซึ่งคำมันออกเสียงน้อยมากนะคะถ้าเราเข้าใจ reduction ของประโยคเนี่ยเวลาเราฟังเนี่ยเราจะจับได้แล้วเราจะสามารถนำสิ่งที่เราฟังเนี่ยมาใช้พูดในภาษาพูดของเราได้ซึ่งมันจะทำให้ภาษาพูดของเราเนี่ยลื่นไหลได้มากขึ้นคือความสำคัญอย่างหนึ่งในการฝึกพูดคือการเชื่อมเสียง
นะคะคือการเชื่อมเสียงคือ link the sound of the words ตัวอย่างของการเชื่อมเสียงนะคะเช่น I'll link it together นะคะคำว่า link จบที่ตัว k ถูกไหมคะก็คือ link คำว่า it เป็นอีกคำหนึ่งแต่ตัว k คือเสียงสุดท้ายของคำข้างหน้ามาต่อกับตัว i ซึ่งเป็นสระนะของคำข้างหลัง link it มันก็จะเป็นการเชื่อมสมูทมากขึ้นนะคะหรือคำว่า pull it harder ดึงให้หนักขึ้นนะคะ pull คือดึงถูกไหมคะ it คำข้างหลัง pull it ตัว l จากคำว่า pull มาต่อกับ it ที่อยู่ข้างหลังมันก็จะฟังเหมือน pull it นะคะตัว l มาเชื่อมตัวอ่างข้างหลังนะคะถ้าคำข้างหน้าจบด้วยตัวสระแล้วคำข้างหลังเริ่มต้นด้วยสระนะคะเสียงนั้นเนี่ยมันจะออกเสียงคล้ายๆตัว y เช่น he answers สังเกตว่าจะมีเสียง y เล็กๆระหว่าง he กับ and he answers นะคะเพราะว่าลักษณะของการออกเสียงคือถ้าคำข้างหน้าจบด้วยสระคำข้างหลังเริ่มต้นด้วยสระมันจะมีเสียง y เข้ามาแทรกมาช่วยในการออกเสียงนะคะถ้าเข้าใจการออกเสียงที่ native เขาใช้กันเนี่ยในการ link เสียงในการ reduce เสียงในการสร้าง contractions ของคำนั้นๆนะคะถ้าเราเข้าใจการใช้ของมันแล้วเราก็ฝึกลิ้นของเราเองริมฝีปากของเราเองให้ฝึกพูดตามไปเรื่อยๆสุดท้ายนี้ถ้าอยากจะลองฝึกนะคะแม่โอแนะนำว่าให้ลองไปหาคลิปข่าวหนังฝรั่งหรือว่าเป็นสารคดีอะไรก็ได้ที่มีสคริปต์ที่มีซับไตเติลก็ได้นะคะให้ลองฝึกหูตัวเองดูว่าถ้าเราดึงประโยคใดๆออกมาแล้วเนี่ยหูเราฟังได้แค่ไหนนะคะลองปิดซับไตเติลดูก่อนลองปิดสคริปต์ดูก่อนแล้วก็อาจจะเปิดดูแบบ 10-20 วินาทีก็ได้แล้วก็นั่งฟังแล้วเราก็เขียนตามว่าเราได้ยินเสียงอะไรบ้างและคำที่เราได้ยินนั้นมันลิงก์กันยังไงมี contraction ไหมมี reduction ไหมแล้วพอเราเขียนเสร็จแล้วเราก็เปิด subtitles ดูหรือว่าเปิด script ของหนังหรือข่าวนั้นดูว่าสิ่งที่เราได้ยินตามที่เนื้อข่าวหรือเนื้อหนังนั้น เป็นหรือเปล่านะคะก็ลองดูว่าลองฝึกอย่างนี้ดูที่บ้านนะคะแล้วก็ดูว่าเรามีการพัฒนามากขึ้นแค่ไหนแต่อย่าลืมนะคะอย่าลืมว่าทำทุกวันคือทักษะไม่อ่านก็เขียนก็ฟังทำทุกวันรถติดนั่งขับรถไปโรงเรียนไปทำงานก็เปิดช่องภาษาอังกฤษฟังสัก15 20 30นาทีก็ยังดีเพื่อใช้หูเราเนี่ยมันชินกับการแยกเสียงนะคะโอเคค่ะวันนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะคะเริ่มต้นฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษกันตรงนี้เริ่มต้นตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวแม่จะเอาการออกเสียงอื่นๆแล้วก็ความหมายของคำหลายๆคำนะคะมาฝากอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดนะ